ปีนี้เนี่ยคึกคักจริงๆสำหรับแฟนๆเวทีขาอ่อนหรือว่าวงการนางงามบ้านเรานะครับเพราะว่าโหนางงามบ้านเรานี่เรียกว่าไปเฉิดฉายบนเวทีโลกแล้วก็เข้ารอบลึกกันบ้างหรือไม่ก็คว้ารางวัลกลับมาคว้ามงกลับมาให้กับแฟนๆชาวไทยนะครับวันนี้สรุปกันหน่อยแล้วกันสำหรับสกู๊ปปีทองสายสะพายไทยแลนด์ปูนๆมีใครกันบ้างไปชมกันเริ่มที่เฟิร์สหวังหรือพัทราพรหวังมิสซูปราอินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์2023ที่บินลัดฟ้าไปประกวดมิสซูปราเนชั่นแนล2023ที่ประเทศโปแลนด์สามารถผ่านเข้าสู่รอบท็อป24และพาชุดณหน้าทองคว้ารางวัลเบสอินเตอร์เนชั่นแนลคอสตูมส่วนเวทีประกวดมิสอินเตอร์เนชั่นแนล2023ทำเอาแฟนนางงามนั่งไม่ติดเมื่อตัวแทนสาวไทยโบสุภาพรฤทธิพฤกษ์มิสไทยแลนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2023ไปชิงมงกุฎที่ประเทศญี่ปุ่นความสวยของเธอเป็นที่ประจักษ์ทำให้ได้ยืนเป็น7คนสุดท้ายอวดความสวยให้ชาวโลกได้เห็นมาที่ฝากฝั่งเวทีมิสแกรนด์สาวงามที่ได้ใจแฟนนางงามไปเต็มๆอย่างอุ้มทวีพรพริ้งจำรัดมิสแกรนด์ไทยแลนด์2023ก็ทำได้เต็มความสามารถดีที่สุดด้วยการผ่านเข้ารอบ10คนสุดท้ายมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2023คว้ารองอันดับ5ไปครองได้สำเร็จขณะที่เทียทวีพาณิชพันธ์รองอันดับ1มิสแกรนด์ไทยแลนด์2023ก็ได้พาสายสะพายไทยแลนด์ไปร่วมประกวดมิสทัวริซึมอินเตอร์เนชั่นแนล2023ที่ประเทศมาเลเซียกวาดคะแนนจากคณะกรรมการขวามงไปแบบไม่ค้านสายตาแถมสร้างประวัติศาสตร์ให้ไทยแลนด์คว้ามงกุฎ2ปีซ้อนจากมาริมาสุภัทราเกลี้ยงพร้อมส่งมอบมงต่อให้สาวเทียรวมไปถึงพิมจิพิมจิรารองอันดับ2มิสแกรนด์ไทยแลนด์2023ก็ถูกส่งออกไปประกวด The Miss Globe 2023ที่ประเทศแอลเบเนียแม้จะทำได้เพียงผ่านเข้ารอบ15คนสุดท้ายแต่ก็ถือว่าชนะใจตัวเองทำให้คนไทยได้ภาคภูมิใจในตัวเธอเช่นกันส่วนนางงามเวที Miss Universe Thailand 2023ถือเป็นปีทองของบ้าน TPN ซึ่งตัวแทนสาวงามสร้างชื่อเสียงให้ไทยแลนด์และเป็นที่จดจำหลากหลายเวทีมินวรลันพุทธกลางรองอันดับ3 Miss Universe Thailand 2023ที่ผลงานโดดเด่นไม่น้อยหลังบินลัดฟ้าไปประกวด Miss Planet International 2023ที่ประเทศกัมพูชาและสร้างตำนานบทใหม่ให้ไทยแลนด์คว้ามงกุฎมงแรกให้บ้านเราได้สำเร็จบนเวทีนี้มาที่นลินชัดนลินรองอันดับ1 Miss Universe Thailand 2023ซึ่งพกพาความมั่นใจไปประกวด Miss Intercontinental 2023ที่ประเทศอียิปต์เมื่อวันที่15ธันวาคมที่ผ่านมาโดยทุกรอบมีแต่เสียงชื่นชมว่านลินทำได้ดีไม่บกพร่องนับว่าเป็นครั้งที่2ที่ประเทศไทยได้ครองตำแหน่งนี้ที่สุดก็คือแอนโทเนียโพซิล Miss Universe Thailand 2023นางงามขวัญใจชาวไทยที่ไปสร้างชื่อบนเวทีจักรวาลคว้ารองอันดับ1 Miss Universe 2023มาครองได้สำเร็จและถือเป็นนางงามไทยคนแรกในรอบ35ปีที่เข้ารอบหรือไปถึงรอบจับมือจนคว้าตำแหน่งนี้มาครองผลงานของเธอเป็นที่ประจักษ์ทั่วโลกทำให้ผู้ใหญ่ในบ้านเราเตรียมจะดึงเธอไปช่วยผลักดันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ใช่แอนได้ชนะรองอันดับหนึ่งมันมากกว่าแค่มงกุฎแล้วก็สายสะพายมันเป็นแพลตฟอร์มที่เรามีที่เราเลือกที่จะส่งพลังแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่น